ดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam ET New ครับคุณผู้ชมครับวันนี้นออยู่ที่กองประกวดมิสแกรนด์สุโขทัย2023ครับในรอบไฟนอลนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในงานกันครับสำหรับเวทีมิสแกรนด์สุโขทัย2023นะคะพี่เจนนี่ก็ขออวยพรให้น้องๆ นะคะประสบความสำเร็จเนาะแต่วันนี้เราก็ไม่รู้นะคะว่าใครจะได้ครอบครองเนาะเป็นผู้ชนะนะคะแต่ก็ขอให้น้องๆทุกคนนะคะมีสติเนาะแล้วก็พยายามทำให้เต็มที่นะคะสำหรับใครที่ไปไม่ถึงฝันในวันนี้ก็ขอให้ไปต่อเนาะอย่าทิ้งความฝันของตัวเองค่ะอย่างพี่ๆเลยนะคะสำหรับผลงานของน้องเจนนี่บ้างที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะค่ะก็สดผลงานที่ผ่านมานะคะก็จะมีการเดินแบบค่ะถ่ายโฆษณานะคะแล้วก็แววๆมานะคะตอนนี้นะคะทางภาพยนตร์นะคะก็ติดต่อเข้ามาแล้วแต่ก็อาจจะเป็นแบบแต่ก็ยังไม่บอกดีกว่าว่าอาจจะเป็นแนวไหนอะไรยังไงอาจจะมีลงที่โรงหนังด้วยแล้วก็ลง Netflix ด้วยนะคะอันนี้ฝากติดตามด้วยนะคะแล้วก็อย่างนึงก็ในปีนี้นะคะปี2023สิพี่เจนะคะก็จะลงประกวดอีกนะคะฝากทุกคนใช่ก็ฝากทุกคนนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยแต่ก็ยังสร้างใจอยู่ว่าจะลงจังหวัดไหนอาจจะคิดอยู่ว่าจะเป็นจังหวัดภาคอีสานหรือภาคเหนือนะคะแต่ว่าคิดแววๆก็อาจจะเป็นภาคอีสานด้วยแล้วก็ถ้าเกิดแบบโอเคถ้ามันไม่ได้เราก็ไปต่อก็คือเราก็เดินตามความฝันของตัวเองอาจจะมาภาคเหนือด้วยนะคะยังไงก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจแล้วก็ฝากติดตามเจนนี่อรุณลักษณ์โมทนีชัยโชคต่อไปด้วยนะคะฝากไอจีได้เลยค่ะ IG นะคะก็เป็นเจนอรุณลักษณ์ค่ะ JANE underscore นะคะ ARROON นะคะ LUCK นะคะแล้วก็ Facebook ก็เหมือนกันค่ะ JANE นะคะ ARROON LUCK ค่ะได้เลยค่ะตอนนี้มีประเด็นนางงามในเรื่องของสาวงามที่แต่งงานแล้วมาประกวดนะคะในความคิดเห็นส่วนตัวคิดว่าอย่างไรบ้างจริงๆแล้วถ้าในความคิดเห็นส่วนตัวนะคะก็คือเขาเรียกว่าถ้าในกฎของการประกวดมิสแกรนด์นะคะก็คือจะต้องเป็นการโสดแล้วก็ไม่ผ่านการสมรสนะคะอันนี้ก็อยากให้เคารพกติกาของการตัดสินใจกฎก็คือกฎค่ะใช่สุดท้ายแล้วอยากขอกำลังใจคุณผู้ชมในการประกวดครั้งหน้าและฝากให้ทีมเลยค่ะก็เจนนะคะในการประกวดครั้งหน้าไม่ว่าจะเป็นเวทีไหนนะคะก็อยากให้ทุกคนนะคะช่วยเป็นกำลังใจให้เจนนี่มิสแกรนด์สกลนคร2022ได้เป็นมิสแกรนด์ไม่รู้ว่าจะเป็นจังหวัดไหนก็ขอให้เป็นมิสแกรนด์2023ต่อไปก็ฝากเป็นกำลังใจให้เจนด้วยนะคะได้เลยขอบคุณเจนมากค่ะค่ะ